ถ้าเมื่อวานนี้นะครับเป็นวันหยุดของเรานะครับแล้ววันนี้เรามาเจอเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆถามว่าเมื่อวานนี้คุณทำอะไรมานะครับเมื่อวานนี้คุณทำอะไรนะครับ What did you do yesterday นะครับ What did you do yesterday นะครับ What did you do yesterday เมื่อวานนี้คุณทำอะไรนะครับถ้าเป็นผมเมื่อวานก็ทำความสะอาดบ้านนะครับผมก็อาจจะตอบว่า yesterday I clean my room yesterday I clean my room นะครับก็คือเมื่อวานนี้ฉันทำความสะอาดบ้านนะครับแต่ถ้าเมื่อวานนี้เราไปดูหนังกับเพื่อนนะครับเราก็อาจจะตอบว่า yesterday I saw the movie with my friend yesterday I saw the movie with my friend นะครับก็คือเมื่อวานนี้เราไปดูหนังกับเพื่อนนะครับผมถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้ครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับคอนเวอร์พูดมัน1,000ประโยคหมวดชีวิตประจำวันครับขอบคุณครับ